ตรีนุชเดือดไม่เหมาะสมครูก้อนผมนักเรียนสั่งสอบผอ.ดลด้วยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคลิปครูก้อนผมนักเรียนระหว่างเข้าแถวที่กำลังเป็นที่วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์ว่าตนเห็นคลิปดังกล่าวแล้วยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบสท.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบสท.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563พ.ศ. 2566เมื่อวันที่16มกราคม66และเตรียมยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาซึ่งการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะของทรงผมได้ตามพันธกิจบริบทและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนการลงโทษนักเรียนเป็นอีกเรื่องจากระเบียบทรงผมแต่การกร้อนผมเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยสท.มีแนวทางการลงโทษนักเรียนตามระเบียบสท.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาพ.ศ. 2548เพียง4อย่างเท่านั้นได้แก่ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนประพฤติและทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของครูชายรายดังกล่าวแม้จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วแต่ขัดกับแนวทางการลงโทษนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งตนได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการกระทำของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูชายรายดังกล่าวหากพบว่าไม่ถูกต้องก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ